ที่ร้อถน้าแรใครงเนี่ยไปว่าก้าวไกลจะอภิปรายงบสถาบันกษัตริย์ไหมใครจะอภิปรายงบสถาบันกษัตริย์มันมีรายละเอียดด้วยเหรอคมืันอมันผมมีเข้าใจมัวน่างมีบสปถีาทบี่ันผ่าเนนี่มยาเคยมีการอภิปรายมันอภิปรายไม่ได้เพราะมันมีแปดหน้าเท่านั้นสำหรับปีนี้แปดหน้าจริงบอกไม่รู้ผมเห็นโตโต้มันก็ไปฮะคอมเมนต์แบบจริงๆไม่ถึงแปดหน้าครับแค่สี่หน้าใช่แต่ประเด็นคือมันจะพูดอะไรได้แล้วมันพูดอะไรไม่ได้ไงใช่มันคืไมอ่มัมนีพคูดอะไำรถาไมม่ไเดต็้มแเลล้วยมวั่นาจะเอาทำอะไไมรมาถึพงูไมด่ถูกป่ะก็พูดแล้วมันก็จบทุกคนก็ได้แต่พูดแล้วก็จบอยู่ดีมันก็พูดอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีรายละเอียดถูกป่ะไม่คุมณีดูรายละเอียดก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่ำมันต้องแตพู่ดผตม่คำิเดลว่ยาสิ่งสำคัญเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะอภิปรายเรื่องงบที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ในหน่วยงานอื่นอันนี้น่าสนใจนะอย่างที่ประชาไทก็โพสต์อยู่อ่ะใช่ป่ะไอ้งบของแต่ละกองทัพเนี่ยงบทหารเนี่ยที่มันมีส่วนที่เกี่ยวกับงบเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติอะไรเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ซึ่งผมคิดว่างบสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีที่เราต้องควรต้องแยกอยู่สองอย่างคืองบส่วนราชการในพระองค์ใช่ซึ่งมันมีกําลังคนมีข้าราชการอะไรจริงนะมันเป็นงบเงินเดือนไปอะไรมันจริงอยู่แล้วเพราะว่าคือส่วนนี้ตัดออกไปจากเดิมที่เป็นทหารด้วยนะคือพอโอนย้ายส่วนราชการไปอ่ะมันก็มันก็ได้งบดูพเวยกอะนี้มัขนกึ็้นติดไปงบพวกนี้มันก็เยอะมันก็ติดไปอันเนี้ยมันก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็เป็นเงินเดือนเป็นอะไรของข้าราชการใช่ป่ะ